เผยชีวิตลิขิตเอกมงคลหลังหายหน้าใช้ชีวิตบ้านปลายอายุ60ถือเป็นพระเอกระดับตำนานของไทยอีกคนสำหรับแดกลิขิตเอกมงคลที่ฝากผลงานภาพยนตร์และละครไว้มากมายแต่ผลงานที่สร้างชื่อให้กับเขาคงหนีไม่พ้นจำเลยรักที่จับคู่กับสาวิตรีสามีภักดิ์ก่อนจะตัดสินใจยุติการแสดงตอนช่วงอายุ40ปีโดยรับเล่นละครเรื่องสุดท้ายคือเพชรตัดเพชรและประกาศออกมาว่าจะไม่ออกรายการทีวีอีกแต่เมื่อหลายปีก่อนได้ออกรายการบอกว่าทำกิจการส่วนตัวซึ่งเกี่ยวกับสมุนไพรและนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผิวอีกด้วยเป็นกิจการผลิตภัณฑ์แดกและร้านขนมจีนสูตรโบราณแม่สงวนเชื่อว่าหลายๆคนคงจะคิดถึงผลงานและละครการแสดงของแดกอย่างแน่นอนแม้ปัจจุบันเจ้าตัวจะอำลาวงการมานานกว่า20ปีแล้วแต่ก็มีภาพมาฝากแฟนๆให้หายคิดถึงอยู่ตลอดล่าสุดอดีตพระเอกชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กเขียนเล่าเรื่องราวหลังมีคนอ้างเป็นภรรยาโดยระบุว่าอยากเล่าการข่าวมาอีกแหละมีคนอ้างว่าเป็นภรรยาลิขิตแดกเอกมงคลผมโสดไม่มีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบผมหาเลี้ยงด้วยการทำเครื่องสำอางเซรั่มครีมสบู่ไม่ได้อาศัยใครมีที่อาศัยอยู่คือวัชราแกบสุกรเสพเท่านั้นที่อาศัยขายสินค้าให้และส่งข้าวส่งน้ำให้กรณีอยากกินอาหารพอผมเป็นคนกินยากแพ้อาหารอาหารทะเลทุกชนิดของหมักดองทุกชนิดเห็ดทุกชนิดแพ้ข้าวสวยนี่แหละกินยากไหมล่ะตอนนี้ต้องเป็นฤาษีกินผลไม้และไม่ได้อาศัยใครตังที่ได้ได้จากเครื่องสำอางที่น้อยมากเพราะสั่งสินค้าจำนวนน้อยเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าไม่ได้ทำตลาดปล่อยให้เป็นธรรมชาติของผู้ใช้สินค้าลูกค้าใช้ดีบอกต่อสินค้าทุกตัวมีอย.อาหารและยาส่วนยี่ห้อแดกก็จดเป็นทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นลูกค้าสบายใจได้ทุกอย่างถูกกฎหมายรายได้จากเครื่องสำอางน้อยมากต้องเก็บรายได้จากการขายสะสมเพื่อจะสั่งสินค้าช็อตต่อๆไปสั่งครั้งละ100ขวดใกล้หมดจึงสั่งเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าทำแคชโฟลว์สินค้าและเงินในขณะเดียวกันทำเพราะให้ FC รู้ว่ามีอาชีพถามว่าพอไหมตอบว่าไม่พอครับขอให้ FC ช่วยเพิ่มยอดสินค้าเพิ่มขึ้นตอนนี้ยอดขายได้เดือนละน้อยมากกว่าสินค้าจะหมดก็เป็นเดือนก็ขอเมตตาจาก FC ช่วยแชร์สินค้าไปเยอะๆขอบคุณครับ FC ชีวิตคนต้องมีงานทำเนื่องจากเราต้องกินอาหารพยุงชีวิตไปจนแก่แค่ชี้แจงว่าผมไม่มีภรรยาสอบถามได้จากวัชราสุกรเสพเป็นน้องสาวขอบคุณครับโพสต์หน้าจะวาดด้วยธรรมะอยากเขียนโพสต์ธรรมะเป็นตัวละครโดยใช้อารมณ์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมเช่นให้จิตเป็นพระเอกมีปัญญาเป็นนางเอกที่เคียงข้างพระเอกมีเจตสิกเป็นนางมารร้ายกำลังนึกพล็อตโครงเรื่องเป็นเขาคงของพฤติกรรมเป็นสำคัญที่จะเขียนเป็นแนวทางให้เรื่องดำเนินเรื่องราว